การที่ใครสักคนจะกลายมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้นั้นบางครั้งก็เป็นลิขิตของโชคชะตาที่ได้ขีดเขียนเอาไว้แล้วอย่างเส้นทางชีวิตของอาจารย์ลาวัณอุปอินที่แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวแต่ท้ายที่สุดแล้วชีวิตของท่านก็ไม่อาจเดินหนีไปจากวงการศิลปะได้ตอนที่ดิฉันเรียนจบม .6 นะฮะดิฉันก็ไปดูงานศิลปกรรมแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไปเจอพี่ชายเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเปิดเตรียมของมหาวิทยาลัยนะก็แอบไปสมัครสอบพอถึงเวลาไปสอบปรากฏว่าสอบได้ที่1ด้วยฮะพอตอนจะมอบตัวก็พยายามทำใจดีไปบอกคุณแม่ว่าตอนนี้สอบเข้าศิลปะศึกษาได้แล้วคุณแม่ก็บอกอะไรเธอเรียนม.7แล้วเรียนม.8อีกปีนึงเธอก็เข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วดิฉันบอกมันไม่เหมือนกันค่ะคุณแม่ถ้าหากเราเรียนเตรียมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเราได้มีพื้นฐานไปเลยคุณแม่ก็บ่นหน่อยนึงแต่แล้วก็ยอมไปมอบตัวให้หลังจากที่ชีวิตท่านได้ก้าวผ่านอุปสรรคในการเข้าเรียนวิชาศิลปะมาแล้วท่านก็ได้ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจไปกับศิลปะที่ท่านรักและมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆโดยไม่หันเหชีวิตไปสู่ทิศทางอื่นอีกเลยนับจากนั้นเวลาเรียนเนี่ยดิฉันก็ตั้งใจเรียนมากเลยเพราะคิดอยู่ว่าเราเลือกหนทางชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องทุ่มเทเต็มที่อยู่ปี1ปี2เรียนต่อไปที่1ตลอดเลยค่ะเมื่อได้ก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านยังได้มีโอกาสพบกับครูคนสำคัญทางด้านศิลปะอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยในเวลานั้นผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะในแบบตะวันตกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีอาจารย์จะเน้นวิชาพื้นฐานมากที่สุดในขณะเดียวกันอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทิ้งวิชาสามัญเพราะว่าคนที่จะเป็นศิลปินเนี่ยถ้ารู้เรื่องศิลปะอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นศิลปินที่ดีความสามารถในการวาดภาพเหมือนของอาจารย์ลาวัณได้เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่2ซึ่งจะต้องเพ้นภาพผู้หญิงในแบบที่ตัวเองถนัดเพื่อค้นหาแนวทางศิลปะของตัวเองตอนเรียนเขียนเพ้นผู้หญิงขึ้นตัวคือจะเขียนยังไงก็ได้ให้เป็นผู้หญิงก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องให้เหมือนแต่ของที่ฉันเนี่ยเขียนแต่นั้นปรากฏว่าเหมือนแบบมากเลยอาจารย์ถิ่นมาดูแล้วเรียกอาจารย์เฟื้อบอกเฟื้อมาดูอะไรนี่เนี่ยเหมือนจริงๆเลยเราก็เลยจำไว้ว่าเรามีนิสัยในการเขียนรูปเหมือนชีวิตในการเดินไปสู่ความเป็นจิตรกรของท่านก็ยังมีอุปสรรคสำคัญจนเกือบทำให้ท่านต้องไปเป็นประติมากรตามฝีมือและความสามารถในเวลานั้นแต่เมื่อชะตาชีวิตได้ลิขิตเอาไว้แล้วก็ทำให้ท่านต้องหวนกลับมาสู่เส้นทางเดินไปสู่ความเป็นจิตรกรอีกครั้งถ้าจบปี3แล้วจะเรียนต่อระดับปริญญาจะต้องมีคะแนนรวมแล้วก็วิชาเอกต้องถึง 70% ถึงจะมีติดต่อปี5ของดิฉันเนี่ยได้คะแนนวิชาเพ้นปั้นถึง 70ทั้ง2อย่างก็ไปปรึกษาอาจารย์ว่าหนูควรจะเลือกเรียนปั้นหรือเรียนเพ้นดีอาจารย์ก็ไปเอาคะแนนมาดูปรากฏว่าคะแนนปั้นดิฉันเนี่ยดีกับงานเพ้นอาจารย์ก็บอกน่าจะเรียนปั้นนะลองคิดดูท่านไปทำอนุสาวรีย์หรือไปปั้นรูปใหญ่ๆเนี่ยคนเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมาทำเนี่ยมันน่าทึ่งอะนะก็ตกลงเลิกเรียนปั้นค่ะแต่แล้วเรียนได้ไม่ถึงครึ่งปีค่ะปรากฏว่าล้มทั้งยืนเลยค่ะพอดิฉันเป็นหืดหมอเขาบอกโอ้ยไม่ได้นะต้องเลิกเรียนเพราะว่ามันขัดกับสุขภาพของเราเองก็ไปบอกอาจารย์ศิลป์ว่าอาจารย์คะหนูเรียนปั้นไม่ได้แล้วต้องเรียนเพ้นแนวคิดบางอย่างของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีที่อาจารย์ลาวัณได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองได้ทำให้ท่านได้เข้าใจความหมายของคำว่าศิลปินที่แท้จริงและยังได้นำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตการเป็นครูของท่านด้วยดิฉันเนี่ยประทับใจอาจารย์อยู่ครั้งหนึ่งตอนเป็นผู้ช่วยอาจารย์เนี่ยนะฮะคือมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาเป็นคนเก่งมากนะฮะแต่แล้วพอตรวจงานเสร็จอาจารย์บอกเขาตกจริงๆเขาได้ตั้ง75นะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อนเขียนรูปเขาไปนั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านเขาเอาเปรียบเพื่อนนะฮะคืออาจารย์จะถือว่าการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าผลงานที่ออกมาจริงๆตอนเราไปสอนที่อาจารย์เตี๋ยแล้วเนี่ยเขาบอกเหมือนว่าอาจารย์ตินยังอยู่เพราะเราสอนหรือทำอะไรแต่ไรทุกอย่างตามอยากอาจารย์ตินเลยการวาดภาพเหมือนในสไตล์ของอาจารย์ลาวัณท่านไม่ได้มุ่งเน้นที่จะต้องให้มีความเหมือนต้นแบบเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและอุปนิสัยใจคอของเจ้าของภาพออกมาได้ด้วยการเขียนรูปเหมือนเนี่ยนะไม่ใช่จับแต่ว่าฟอร์มเหมือนเท่านั้นนะฮะควรจะบ่งบอกอุปนิสัยใจคอของคนคนนั้นออกมาให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนใครเนี่ยเราควรจะรู้จักคนคนนั้นหรือถ้าเราไม่รู้จักเราก็ควรจะศึกษาคนคนนั้นแน่ดีมันถึงจะเขียนได้อะไรออกมาจริงๆฮะถ้าสักแต่ว่าเขียนเหมือนเฉยๆมันก็จืดชืดนะฮะมันไม่มีความรู้สึกอะไรอะฮะ
ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของอาจารย์ลาวันก็คือการได้มีโอกาสเขียนภาพชุดสำคัญเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์จนได้รับการยกย่องว่าท่านคือจิตรกรหญิงแห่งราชสำนักที่ในหลวงให้เขียนเนี่ยฮะมีเจ้าฟ้าพระทิรุณหิตรูปหนึ่งนะฮะเป็นรูปตอนเป็นหนุ่มแล้วสมเด็จให้เขียนอีกรูปหนึ่งตอนยังเด็กไว้ผมจุกนะให้เป็นรูปสีที่เปียนมาเขียนให้ขยายแล้วใส่สีเองท่านเอาไปติดที่พระที่นั่งวิมานเมฆแม้ทุกวันนี้อาจารย์ลาวันท่านจะมีอายุมากแล้วแต่จิตวิญญาณของความเป็นศิลปินและความเป็นครูก็ยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมท่านจึงต้องการเปิดบ้านของท่านให้เป็นทั้งสถานที่จัดแสดงงานและห้องเรียนศิลปะสำหรับทุกคนไปพร้อมๆกันเปิดเป็น2ห้องนะฮะห้องนี้ก็จะทำเป็นแกลเลอรี่สำหรับแสดงงานสลับกันของดิฉันเองกับสามีสมโภชอุปอินทร์นะฮะจะใช้เวลา4เดือนที่จะแสดงแล้วที่เหลืออีก8เดือนเนี่ยนะฮะจะให้ศิลปินใหม่ๆที่เขาทำงานศิลปะทุกสาขาให้มาแสดงคือดิฉันก็จะคัดเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องสำหรับสอนศิลปะการมีเสรีภาพของประชาชนที่มากจนเกินไปในต่างประเทศมีส่วนทำให้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามบานปลายออกไปจนยากที่จะควบคุมตรงข้ามกับประเทศไทยที่วัฒนธรรมในการเชื่อฟังผู้ใหญ่ยังคงฝังรากลึกอยู่กับคนไทยทุกคนการระบาดของโรคในครั้งนี้เราจึงสามารถจำกัดวงให้อยู่ในการควบคุมได้เสรีภาพของประชาชนที่ไร้ขอบเขตหรือไม่มีขีดจำกัดอาจเป็นอันตรายสำหรับคนที่คิดแต่จะปกป้องสิทธิส่วนตัวจนไม่ยอมฟังคำเตือนหรือปฏิบัติตัวตามคำแนะนำใดๆนี่จึงเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับประเทศเสรีทั้งหลายในโลก